เพื่อประกอบเรื่องนี้ค่ะได้มีโอกาสทำด้วยไงได้มาร่วมกันพูดเลยพูดเลยค่ะเมื่อกี้ต้องขยับก่อนเพราะว่าทอยบังไฟหน้าเราอี๋องศาเราเนี่ยความสวยจะจรัสแล้วเออถ้าเขาอยู่ในรูปเมื่อกี้ต้องถ่ายใหม่เหรอเมื่อกี้ไม่สวยโอเคพูดถึงเพลงนี้เป็นยังไงบ้างก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับ GDS ค่ะสำหรับโบสสปอยเคยร่วมงานแล้วใช่ครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกันระหว่างโบกี้กับคอยเป็นความรู้สึกยังไงคะที่ในที่สุดพูดเราได้จับเพลงด้วยกันสักทีจะรีบกันแล้วทำไมทำได้อย่างนั้นประทับใจไม่จับนะคนเขาไม่เชื่อเอาใหม่เอออ่ะจริงๆรู้สึกยังไงประทับใจสุดยอดเลยผมว่าเจ๋งคุณเชื่อยังเชื่อไหมดูเราไม่เชื่อเหมือนเดิมนะได้ได้ก็โอเคเฮ้ยเอาใหม่ขอเอาใหม่ก็รู้สึกเหมือนเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกันจังๆก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ท้าทายสนุกค่ะแล้วก็แบบขอบคุณ GDS มากๆที่แบบว่าให้โอกาสกับเรา2คนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ถูกจังหวะจริงๆนะที่ให้เรา2คนมาร่วมทำผลงานกับเรื่องนี้แต่หนังก็ผิดจังหวะใช่แต่เห็นว่าเราชอบเพลงนี้มากใช่ค่ะคือจริงเพลงนี้โบฟังตั้งแต่สมัยสาวๆสาวดีใจปะฟังตั้งแต่สมัยแบบว่าเด็กๆที่แบบว่าอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาที่จะไปเที่ยวตั้งแต่แบบฝึกไปเที่ยวเที่ยวแบบตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยฝึกไปเที่ยวก็จะฟังเพลงนี้ขึ้นมาตลอดใช่รู้จักตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คิดว่าไม่คิดว่าวันนึงจะได้เอาเพลงนี้มาทำจริงๆซึ่งเป็นเพลงที่เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงชีวิตนึงกันพอเราได้มาร้องแล้วมีการดีไซน์หรือมีการออกความคิดเห็นอะไรไปในเพลงก็พอได้รับโจทย์เขาก็เป็นโจทย์ที่ให้รีอาร์เรนจ์เพลงใหม่ค่ะก็คือเรียนเล่นให้เป็นเวอร์ชั่นเราที่แบบมีความผิดจังหวะระหว่างมีความกวนระหว่างโบกับพลอยแล้วก็มีท่อนเพิ่มเติมที่จะเป็นท่อนที่แบบคือเพลงอาจจะแบบมีความแบบว่ากระชับกระชับหน่อยอาจจะไม่ได้มีเนื้อหาอะไรแต่ว่าเหมือนเขาต้องการเนื้อหาที่เกี่ยวกับรีเลทกับหนังด้วยแล้วก็รีเลทกับความเป็นโบกับพลอยด้วยค่ะเกี่ยวกับจังหวะที่ไม่เคยตรงกันสักครั้งหนึ่งของพระเอกกับนางจริงๆพอมาลองร่วมกันแล้วมันเป็นอย่างที่คิดมาการทำงานร่วมกันเป็นการทำงานในฝันหรือเปล่าการทำงานที่สุดยอดภาพที่คิดเอาไว้ตอนแรกคือภาพที่คิดเอาไว้ใช่ไหมครับนั่นแหละประมาณนี้เลยประมาณนั้นอะไรถ้าโบกี้ไม่ยืนอยู่ตรงนี้เราจะมีอะไรพูดนะถ้าโบกี้ไม่อยู่นี่สองคนนี้สองคนโบกี้ไม่อยู่การทำงานร่วมกับโบกี้เป็นยังไงบ้างในสุดได้ทำด้วยกันแล้วไม่ค่อยดีเลยฮัลโหลสาบสาบแล้วเราเป็นไงบ้างทำไงกับพลอยในร้องเพลงโอ้ยดีแบบว่าจริงๆพลอยก็เรียกได้ว่าแบบมีความมีไอเดียเยอะแล้วก็มีให้อิสระกันมากๆในการทำงานกูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำเลยพลอยกูพูดให้มันดูดีโอเคเป็นการออกสื่อเป็นการออกสื่อได้แล้วโอเคก็จริงๆเพลงนี้โบก็เขียนเนื้อแล้วก็ในส่วนของดนตรีก็เป็นโบทำโบทำแล้วพลอยทำแล้วพลอยมาร้องมาร้องแล้วก็มีความดูไม่ให้ความร่วมมือในด้านการในด้านการบรีฟคือส่งให้เขายังไงปุ๊บเขาไม่ร้องตามที่บีฟเลยหรอเขาร้องกับไมค์แบบนึงทำไมไม่เชื่อฟังเขาแล้วพูดไงเดี๋ยวบอกว่าสนุกดิซึ่งไอเดียเขาว่าเป็นอะไรที่ดีใช่แล้วเราก็มีการแบบผสมผสานไม่ต้องพูดแถมรู้แล้วทำไมไม่ร้องตามตั้งแต่ตอนแรกจะได้แบบท้าทายเหรอท้าทายอำนาจบุกอำนาจโบกี้ท้าทายอำนาจมืดอำนาจมืดด้วยขอบคุณจริงๆในชีวิตจริงเราเคยเจออย่างนี้มั้ยรักจังหวะผิดจังหวะมีมั้ยเหมือนเราอยากมีนะโบกี้เอ้าเรามีมั้ยประสบการณ์อย่างนี้มั้ยประสบการณ์ต้องเกี่ยวกับความรักเหรอคะอะไรที่มันผิดจังหวะเอาผิดจังหวะผิดประจำครับเช่นล่าสุดเคลียร์กระติกมาล่าสุดมาเนี่ยกระติกช่วยมาล่าสุดที่จังหวัดที่จังหวัดไงนะวัดไหนอ๋อก็คือไปโชว์มาแล้วมือกีตาร์ก็เล่นผิดจังหวะประมาณนั้นขอบคุณสำหรับคำตอบเวอร์ใช่เพราะว่ามือกีตาร์จำไม่ได้ว่าเป็นจริงๆเขาจำได้แต่ว่าเรามีหลายเวอร์ชันแล้วเรา
ต่ละคนไม่ได้นัดกันว่าจะเล่นเวอร์ชั่นไหนก็คือเป็นไปตามกําลังศรัทธาตามกําลังศรัทธาใช่แต่ว่ามองตกตาแล้วเข้าใจกันหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเราทําบุญด้วยกันมาขนาดไหนทําบุญเลยหรอแล้วพี่ทอยล่ะพี่ทอยมีอะไรจังหวะบ้างมั้ยในชีวิตเราอ่ะเรียกว่าไม่เคยมีอะไรถูกจังหวะเลยครับยังไงอ่ะอย่างเงี้ยแหละมันจะเออเนี่ยแหละเชื่อมั้ยเป็นเพื่อนเค้าอ่ะมันผิดจังหวะจริงๆใช่มั้ยก็ไม่เคยเห็นอะไรถูกอยู่ด้วยกันคืออันเนี้ยดูหนังเรื่องเนี้ยก่อนอ่ะหมายถึงเจอโปสเตอร์หรือว่าเจอบรีฟเนี่ยนึกถึงทอยคนแรกว่าถ้าไม่ใช่ทอยอ่ะมันไม่สามารถเป็นใครได้อีกแล้วเพราะมันผิดจังหวะมากเพราะว่าเรา2คนเป็นพระบิดาแห่งความผิดจังหวะที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเหมือนเป็นผู้สร้างอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่มีมอ่ะมันคือความจริงที่โหดร้ายแต่ทุกคนก็ดูขำกันหลังจากนี้ไปจะมีงานร่วมมีคอนเสิร์ตเพราะหลายคนรู้สึกว่าเชียร์เราตั้งแต่ต้นปีจนตอนนี้มันสักเซสเราเป็นคู่จิ้นได้แล้วเนี่ยคู่จิ้นเลยเหรอคู่จิ้นในการคู่คอนเสิร์ตด้วยกันเพราะว่ารับส่งกันได้เข้าใจกันดีแต่คนดูเข้าใจไหมเข้าใจเขาชอบไงโมบ้าคือจริงๆจะอยากจะบอกว่าพวกเราอ่ะเวลาพวกเรามาสัมภาษณ์ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยพวกเราไม่เคยตั้งใจทําให้มันเป็นมีมหรือคอนเทนต์อะไรเลยคือพวกเราไม่อยากสร้างตํานานอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเราพูดอ่ะบางทีเราตอบคําถามด้วยความไม่มีสติจนมันได้สร้างปรากฏการณ์อะไรให้คนอื่นอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังทุกคนนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยจริงๆพูดไรๆเหรอมันแย่อะไรไปหมดแล้วเนี่ยพูดคนเดียวเนี่ยจริงๆดูแล้วขำนะเพราะมันเป็นมีมขึ้นมาในแบบว่าในเคยไปย้อนดูตัวเองไหมผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยเล่นอินเทอร์เน็ตเลยโอเคเล่นเกมแต่อินเทอร์เน็ตอะเล่นเขาแล้วเราเห็นแบบโบกี้เห็นไหมดูมีไปส่งโบเห็นโบเห็นแต่ว่าตอนแรกโบไม่คิดว่าบางเรื่องที่เราพูดกันแบบฮาๆแล้วเราตลกของเราสองคนโดยที่ปกติเวลาอยู่กับเพื่อนไม่มีใครเข้าใจเราอะหมายถึงว่าเราขำในมุกกันสองคนอะเราไม่คิดว่าคนอื่นเขาจะขำได้ด้วยอ่ะเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ตลกซึ่งเมื่อแกเป็นมีมนะเพราะว่าเพื่อนเราทำอะไรคะครับฝ่ายตรงอยู่ฝ่ายตรงเห็นด้วยเห็นด้วยเราให้สัมภาษณ์อยู่เห็นด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยฟังหรือเปล่าคุณผิดจังหวะอันนี้เนี่ยของจริงแล้วนี่ผิดจังหวะจังหวะเข้าเต็มหนักพี่ตีเทกังเทกังโอเคค่ะให้อินเสิร์ตกับพี่